ลองเวเล่มนี้ครับก็ผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่บันทึกเดินทางคนที่สนใจสถาปัตยกรรมอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบอ่านแล้วก็คิดว่าได้รายหลายอย่างกลับไปแหละหรือว่าคนที่คิดจะเดินทางอะไรครับผมว่าเล่มนี้ก็อาจจะแบบทำให้เห็นว่าแบบคุณไม่ต้องกลัวอะไรก็คือแบบตัดสินใจแล้วก็ออกไปดูว่ามันเป็นยังไงครับยุโรปเนี่ยมันเป็นภูมิภาคที่มันมีหลายประเทศอยู่ด้วยกันแล้วแต่ว่ามันมีความเป็นเนื้อเดียวกันคือมันแบบมันไปมาหาสู่กันได้อะไรเงี้ยโลกมันก็มีความเป็นยูโรเซนทริกนิดหน่อยแหละในปัจจุบันนี้ก็เราก็อยากจะไปเรียนจากเขาเพราะว่าเราโตมาในสังคมตะวันออกอะไรเราก็เหมือนแบบเรื่องค่านิยมอะไรตะวันออกเนี้ยเรามีในตัวแล้วแหละเห็นว่าอันเนี้ยถ้าเราไปที่ยุโรปเขามีรากวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายคิดว่าเราน่าจะได้แบบส่วนผสมใหม่ที่จะมาแบบต่อยอดอะไรกับความคิดของเราได้ครับก็ถ้าเป็นศิลปะแบบคลาสสิกผมก็แนะนำลูฟแหละแล้วก็ถ้าเป็นนักเรียนสถาปัตย์หรือผังเมืองผมแนะนำมากให้ไปที่ปาริองเดอาร์เซนาลมันจะเป็นแบบเหมือนพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองของปารีสครับคือมันจะทำให้แบบคนเข้าไปดูอ่ะมันจะเห็นประวัติศาสตร์แล้วมันจะเข้าใจได้ว่าแบบเอ้ยทำไมปารีสมันถึงเป็นอย่างที่มันเป็นวันนี้แล้วแต่ว่าจุดที่ผมชอบมากๆเลยของที่นั่นก็คือแบบเขาจะมีพาร์ทที่เป็นเหมือนแบบคล้ายๆเหมือนโมเดลใหญ่ๆของเมืองแล้วบอกว่าในอีก10ปีหรือ20ปีอะไรเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเมืองทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันมีอะไรอยู่ข้างหน้าแต่ว่ามันเป็นความโปร่งใสในการบริหารด้วยเบอร์ลินเนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็ประวัติศาสตร์มันยาวนานคือมันโชคโชนผมว่าที่บุคลิกที่ชัดที่สุดก็คือแบบช่วงสงครามเย็นที่มันมีกำแพงเบอร์ลินอะไรเงี้ยที่มันทำให้เมืองแบ่งเป็นสองฝั่งซึ่งแม้แต่ในปัจจุบันอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบร่องรอยของอะไรพวกนั้นเนี่ยที่แบบปรากฏให้เราเห็นแล้วก็อย่างพวกซากปรักหักพังอะไรเงี้ยครับเมืองมันมีความแบบพังนิดหน่อยการที่เราเอาตัวไปอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยก็สำหรับผมคิดตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแหละว่าไม่ว่าแบบรูปถ่ายหรือว่าวิดีโอหรืออะไรเงี้ยมันเทียบไม่ได้กับการที่เราเอาตัวไปอยู่ตรงนั้นจริงๆก็ได้เพื่อนหลายคนระหว่างเดินทางแล้วก็ก็ได้เปิดหูเปิดตาได้เห็นอะไรมากขึ้นได้ไปที่ไม่เคยไปทำอะไรที่ไม่เคยทำ